รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ Face Time นี่คือนาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมต้องย้อนความกลับไปเมื่อวันที่31พฤษภาวันนั้นในที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขกับคสช.มีบางคนเปิดประเด็นปรับทิศทางของนโยบาย30บาทเสนอให้กำหนดให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องที่จะให้ผู้ถือบัตรทองต้องมีบทบาทในการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นเองระเบิดโรงกระทรวงสาธารณสุขนะครับ30บาทกลายเป็นประเด็นร้อนฉากขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ8องค์กรสุขภาพนำโดยชมรมแพทย์ชนบทได้หยิบฉวยเอาเรื่องจะเสนอให้ประชาชนต้องร่วมจ่ายในนโยบาย30บาทนั้นเป็นความชอบธรรมในการที่จะปลดหมอณรงค์สหเมธาภัทรปลัดกระทรวงสาธารณสุขมันมีคำถามจากสังคมที่เสมอนอกมากมายไกลกองทีเดียวเรื่องนี้แค่ขัดแย้งทางความคิดเชื่อหลักการคนและหลักการหรือมันมีมิติทางการเมืองทับซ้อนอยู่อย่าลืมนะครับในช่วงสั้นๆไม่เกิน6เดือนคุณหมอณรงค์สหเมธาภัทรจากบุคคลธรรมดาธรรมดาจริงๆนะฮะเดินข้างถนนนั้นมีใครรู้จักกันนะฮะผมยืนยันถูกปั่นกระแสจนกลายจนกระทั่งกลายเป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมยุคนี้และมีแนวโน้มจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหมอชนบทจึงต้องสกัดดาวรุ่งหลายคนเชื่ออย่างนั้นวิจารณ์อย่างนั้นตกลงอะไรคืออเจนดาใหญ่ทะเลาะกันในเรื่องของหลักการหรือมันมีมิติทางการเมืองศึกแย่งชิงอำนาจในกระทรวงสาธารณสุขทับซ้อนเข้ามาด้วยหรือมันทั้งสองอย่างผสมกันนะครับแน่นอนที่สุดค่ำคืนนี้ผมจึงจำเป็นต้องนำคุณผู้ชมมาเผชิญหน้ากับหมอชนบทรุ่นใหญ่ซึ่งมีบทบาทร่วมผลิตนโยบาย30บาทยัดใส่มือคุณทักษิณชินวัตรเมื่อหลายสิบปีก่อนวันนี้มองกลับเข้าไปได้เห็นภาพอะไรในช่วงหน้าพบกับคุณหมอสุวิทย์วิบูลผลประเสริฐรองประธานมูลนิธิพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศสักครู่เดียวกันคุณผู้ชมเผชิญหน้ากับหมอชนบทรุ่นใหญ่ที่มีบทบาทในการร่วมผลิตนโยบาย30บาทเมื่อหลายสิบปีก่อนพบกับคุณหมอสุวิทย์วิบูลผลประเสริฐครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณนายครับผมแนะนำไม่ผิดนะฮะแนะนำว่าอะไรครับหมอชนบทรุ่นใหญ่ผมเป็นคนหนึ่งที่ร่วมก่อตั้งชมรมแพทย์ชนบทมูลนิธิแพทย์ชนบทและไม่ผิดนะครับมีส่วนร่วมผลิตนโยบาย30บาทยัดใส่มือคุณทักษิณผมจะมีส่วนในการนำไปปฏิบัติมากกว่าค่ะนโยบายตรงนี้เนี่ยคนที่ต้องให้เครดิตคนที่สำคัญที่สุดคือคุณหมอสงวนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับในใจผมเนี่ยผมถือว่าคุณหมอสงวนเนี่ยคือบิดาแห่งหลักประกันสุขภาพข้างหน้าของประเทศไทยครับโอเคถามทุกคนฮะหลายสิบปีผ่านไปมันก็มีพัฒนาการในตัวมันเองอยู่วันนี้เห็นผู้คนในกระทรวงสาธารณสุขนี่ลุกขึ้นมาทะเลาะกันอีกครั้งเรื่อง30บาทน้องๆหมอชนบทของคุณหมอเองกับผู้บริหารกระทรวงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับถามกันตรงๆนะฮะที่เขาทะเลาะกันเนี่ยเชื่อไม่เหมือนกันจริงๆหรือมันมีเรื่องการเมืองทับซ้อนอยู่ด้วยเอากันตรงๆฮะที่เขาจิบฉวยเอาเรื่องโคเปให้ผู้ถือบัตรทองร่วมจ่าย30บาทขึ้นมาเป็นประเด็นขับไล่หมอณรงค์เนี่ยมีการเมืองทับซ้อนอยู่ด้วยหรือไม่ฟันธงเลยนะครับการเมืองแน่นอนการเมืองแน่นอนครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคำว่าการเมืองเนี่ยแปลว่ากลไกกระบวนการในการตัดสินการใช้และการกระจายทรัพยากรส่วนกลางของรัฐครับซึ่งถ้าโดยหลักการต้องดำเนินการไปอย่างเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและโปร่งใสครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่อง30บาทนี้เป็นเรื่องการเมืองแง่ๆไม่ว่ามิติไหนจับไปเป็นการเมืองทั้งนั้นอ่ะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคเปไม่โคเปก็การเมืองมันต้องเคลื่อนโดยฝ่ายการเมืองแน่นอนการตัดสินใจต้องมาจากทางการเมืองเพราะว่ามันกระทบเรื่องการใช้จ่ายทรัพยากรส่วนกลางครับมันประเด็นนี้ฟันธงเลยเป็นการเมืองแต่ผมไม่ได้บอกว่าฟันธงว่าใครจะ
ครจะไปเรียกหาเขามีใครนะฟันธงว่าเป็นประเด็นการเมืองเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพราะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินการเมืองมีหลายมุมครับมุมนั้นถูกต้องในเชิงโครงสร้างเชิงระบบนะครับครับถูกต้องนั่นก็คือการเมืองอย่างหนึ่งครับแต่ว่าผมกำลังโฟกัสไปที่การเมืองอีกมิตินึงการเมืองเรื่องบทบาทเรื่องอำนาจในกระทรวงสาธารณสุขมีกลิ่นอายดังนั้นปรากฏอยู่บ้างไหมในการขับเคลื่อนขับไล่หมอณรงค์เบื้องหลังจริงๆก็คงต้องไปดูกันอีกทีนะ แต่ว่าพวกหมอชนบทรุ่นปัจจุบันเนี่ยครับเมื่อสักย้อนหลังไปสัก 4-5 ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับพวกนี้คือคอหอยลูกกระเดือกกับท่านปลัดณรงค์เลยนะแล้วหัวกระบวนแพทย์ชนบทเนี่ยคุณหมอสุวัฒน์ก็ดีคุณหมอสุพัฒน์ก็ดีที่อยู่ปากใต้เนี่ยนะสุพัฒน์ฮาสวรรณกิจเนี่ยนะพวกนี้คุณหมอณรงค์เคยเป็นผู้ตรวจปากใต้และคุณหมอณรงค์เป็นคนผู้ตรวจที่ดีมากครับมีความเป็นธรรมโปร่งใสครับทำงานจริงจังๆครับไอ้พวกนี้รักเป็นพ่อเลยนะครับเพราะถ้าเผื่อว่าจะมีการจะประวัติศาสตร์เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วหลายคนอาจลืมไปคนนอกกระทรวงอาจไม่รู้หมอณรงค์สหเมธาพัฒน์กับชมรมแพทย์ชนบทในระดับแกเนี่ยนะฮะถึงกันโอ้ยมันจะถึงกันนะเรียกเป็นพ่อเลยเหรอฮะเหมือนพ่อเหมือนลูกเหมือนพี่โอ้สนิทกันฉันเรียกว่าคอหอยลูกกระเดือกทั้งที่หมอณรงค์นั้นเป็นหมอมชหรือหมอมขฮะมันไม่เกี่ยวคือพวกหมอเราเนี่ยสถาบันที่จบมันไม่ค่อยมีความสำคัญนะแล้วก็คุณหมอณรงค์ก็เคยเป็นอยู่โรงพยาบาลอำเภอเคยเป็นสาธารณสุขจังหวัดค่ะแล้วที่เขาไปทำงานที่ปากใต้เนี่ยที่ผมรู้เนี่ยก็หอยลูกกระเดือกกันอ่ะเออนั่นสิแล้ววันนี้อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาไล่ขย่ำหมอณรงค์แปลว่าอะไรฮะผมก็ไม่ทราบปัญหาอยู่ตรงที่ระดับนำของชมรมแพทย์ชนบทได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนชุดทำให้ทิศทางเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนวิธีคิดความเชื่อเปลี่ยนหรือเปล่ามีส่วนไหมประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเขาพยายามเคลื่อนเพื่อไล่หมอณรงค์หรือเปล่าเป็นหลักเนี่ยผมไม่สามารถยืนยันนะครับเพราะเท่าที่ผมเห็นคือเขาเคลื่อนในเชิงประเด็นครับความเชื่อของเขาครับประเด็นที่สองเนี่ยพวกแพทย์ชนบทเนี่ยแต่ไหนมาเนี่ยทำงานกันเป็นทีมใช่ถึงแม้คุณหมอเกรียงศักดิ์จะเป็นประธานเนี่ยหมอสุวัฒน์ก็ดีหมอสุวัฒน์วิริยะพงศุกิจนะฮะหมอสุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจนะฮะคุณหมออะไรอีกหลายคนที่เขาเป็นแกนนำเนี่ยว่าเขาทำงานเป็นทีมแล้วเดี๋ยวนี้ไลน์กันมั่งอีเมลโทรศัพท์กันมันง่ายมันไม่จำเป็นต้องมาเจอหน้ากันนะเพราะนั้นอย่าไปบอกว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่ะพวกเนี้ยเป็นทีมครับถ้าฉะนั้นอะไรทำให้อยู่ๆระดับนำของหมอชนบทรุ่นปัจจุบันเกิดมีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์กับหมอณรงค์อะไรถ้าฉะนั้นคืออะไรเขามีท่าทีเป็นปฏิปักษ์แค่ไหนนี่เป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่าต้องดูประเด็นที่เขาหยิบยกขึ้นมาว่ามันมีสาระหรือเปล่าโอเคพูดกันตรงนี้ก็ดีเรื่อง30บาทว่ากันที่จริงเนี่ยตอนออกแบบระบบ30บาทตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ยัดใส่มือคุณทักษิณและคุณทักษิณก็รับไปปฏิบัติแล้วก็ชนะเลือกตั้งถล่มทลายเนี่ยเท่าที่ย้อนกลับไปสแกนกันดูนะครับแนวคิดของมันเนี่ยมีแนวคิดร่วมจ่ายอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าฟรีทุกบาทอย่างน้อยคุณต้องร่วมจ่าย30บาทก็ยังดีมาวันนี้พอบอกเรื่องการร่วมจ่ายจะเป็นจะตายจะขับไล่หมอณรงค์มันเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้นะคุณทนายเรื่องค่าใช้ประเด็นแรกต้องมาดูเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพครับเวลาคุณทนายลูกน้องต้องการบริการสุขภาพมันต้องมีคนจ่ายใช่อยู่ที่ใครจ่ายคำถามก่อนว่าจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่ใครจ่ายใครจ่ายแล้วจ่ายอะไรจ่ายอย่างไรด้วยจ่ายอะไรแล้วจ่ายยังไงครับประเด็นที่1จ่ายเท่าไหร่ครับคนไทยเนี่ยเราคิดเป็น GDP คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยจากการที่คนไทยผลิตบริการผลิตสินค้าออกมาเนี่ยครับสมมติว่าทำเงินได้ปีละ100บาททั้งประเทศทุกคนนะทุกคนต่อ1ปีเราเอาไปใช้เพื่อสุขภาพ100บาทเนี่ยเอาไปใช้เพื่อสุขภาพประมาณ5บาทกว่าๆหมายถึงมองภาพรวมของประเทศนะฮะคือหาเงินได้100ก็ไปใช้เพื่อสุขภาพประมาณ5บาทกว่า5บาทกว่ารวมทั้ง30บาทรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฟังครับไอ้5บาทกว่าๆเนี่ยเยอะมั้ยเยอะมั้ยก็อาจจะต้องไปเทียบดูทั่วโลกถ้าเป็นประเทศร่ำรวยที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเกิน 9% ทั้งนั้นครับเขาเกิน 9 ของเราอยู่ใน 5 กว่าครับไม่เยอะครับเยอะนะอเมริกา18นะหาเงินได้100เนี่ยไปจ่ายเพื่อสุขภาพ18ครับมันจะเจ๊งอยู่แล้วครับนะแล้วยังไม่มีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าด้วยนะครับของเราใน 5% กว่าๆทุกคนมีหลักประกันอันนี้ถึงบอกว่าต้องยก
ยกย่องคุณหมอสงวนที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อทำเรื่องนี้ทีนี้มาถึงคำถามที่สองให้ใครจ่ายอ่ะครับก่อนปี18หลักประกันสุขภาพเนี่ยมันเริ่มปี18นะสมัยรัฐบาลอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ทำเรื่องรักษาฟรีไงรัฐบาลคึกฤทธิ์เป็นครั้งแรกนะครั้งแรกฮะที่มีฟรีทุกโรคนะฮะรักษาฟรีเฉพาะคนบางกลุ่มเฉพาะคนบางกลุ่มแล้วก็เพิ่มมาจนได้ประมาณสัก71%ครับ2500ก่อนเลือกตั้งเนี่ยก่อนเลือกตั้งสมัยทักษิณหนึ่งทักษิณเข้ามาเนี่ยนะฮะ71%คุณหมอสงวนก็เอาโครงการอีก29%เท่านั้นเองพรรคการเมืองต่างๆคุณจะทำให้ครบแต่ก็ไปขายพรรคโน้นขายพรรคนี้ขายพรรคนั้นไม่มีใครกล้าเอามีคุณทักษิณเอาคุณทักษิณเอาเนี่ยเพราะพี่วิชัยโชควิวัฒน์คุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์คุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์เนี่ยคือคุณทักษิณเขามีเครือข่ายเยอะนะครับพวก14ตุลาเครือข่ายเขาพวก14ตุลาสุดทำแสงปทุมอะไรพวกนี้ก็เอาคุณหมอวิชัยไปคุยครับนะคุณหมอวิชัยบอกเนี่ยนโยบายที่จะขายได้ต้องทำเรื่องนี้แล้วเอาหมอสงวนเข้าไปคุยคุณทักษิณฟังแล้วบอกเฮ้ยจ่ายเพิ่มอีกปีแค่10,000,000เอาเลย 100% เลยเอาเลยเอาเลยนะฮะแล้วก็30บาทก็มา30บาทรักษาแล้วตอนนั้นตอนออกแบบระบบและยัดใส่มือคุณทักษิณสมัยนั้นเนี่ยนะฮะสมัยทักษิณ1อ่ะนะฮะที่มีคำว่า30บาทแสดงว่ามันแฝงแนวคิดในเรื่องร่วมจ่ายอยู่ในทีเอางี้อย่างนั้นหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดชัดอ่ะสงวนก็คิดไม่ชัดทักษิณก็คิดไม่ชัดไม่มีใครคิดชัดผมทำรายการวิทยุผมสัมภาษณ์หมอสุรพงษ์สื่อวงรีก่อนจะเข้ามาเป็นรัฐบาลนะหลังจากที่เอาช่วงกำลังฟอร์มตั้งพรรคไม่ช่วงกำลังเลือกตั้งอ่ะกำลังหาเสียงเลือกตั้งอย่างเนี่ยประมาณปลายปีอ่ะนะฮะเดือนธันวาเนี่ยถามให้สุรพงษ์คุณหมอสุรพงษ์ตกลงถ้าชนะแล้วเนี่ยไอ้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยจะทำยังไงความคิดตอนนั้นยังจะขายบัตรสุขภาพนะเพราะว่าไม่ใช่ร่วมจ่ายไปป่วยแล้วไปจ่าย30บาทนะไม่ก่อนจะป่วยก็ต้องจ่ายก่อนนะคือการร่วมจ่ายเนี่ยถามว่าจ่ายเท่าไหร่ใน 5% กว่า2ใครจ่ายถ้าก่อนเริ่มหลักประกันสุขภาพช่วงหน้าปี18เนี่ยค่าใช้จ่าย 5% กว่าๆเนี่ยคนไทยจ่ายประมาณ1ประมาณ2ใน3ครับรับจ่าย1ใน3ครับคือพูดง่ายๆต้องจ่ายจากกระเป๋าตัวเองมันด้วยเจ็บแค่ป่วยก็ต้องไปจ่ายเองครับล้มละลายกันไปแถวว่าขายวัวขายนาขายบ้านโอเคขายกันทั้งลูกนะโอเคนั่นสมัยนั้นพอมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาปุ๊บเนี่ยมันกลับตลบปัดอ่ะครับคราวนี้รับจ่าย2ใน3เลยจะถึง 70% ครับพักกระเป๋าใจเองแค่1ใน3ไอ้การที่ล้มละลายจากการเจ็บป่วยเนี่ยเดี๋ยวนี้หายากโอเคมันก็มีอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะทีนี้ก็นี่คือคอแพงอ่ะเขาจ่ายอยู่แล้ว1ใน3อ่ะจาก100บาทค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาจ่ายอยู่แล้ว1ใน3จ่ายยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆก็ซื้อยากินเองอ่ะนะคุณเป็นหวัดคุณไปหาหมอมั้ยส่วนใหญ่แล้วก็ไปหาหมออ่ะครับอันที่2คือถือบัตรอยู่นะแต่เวลาป่วยขี้เกียจไปเข้าคิวไปซื้อยาโอเคไปหาหมอที่คลินิกดีกว่าคนไทยในเขตเมืองเนี่ยที่ถือบัตรทองอยู่เนี่ย100คนเนี่ยนะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มากเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยไม่ไปหาหมอซื้อยากินเองตามระบบบัตรทองนะโอเคจะไปคลินิกจะไปโรงพยาบาลก็ช่างหรือซื้อยากินเองแล้วแต่ถ้าคนไข้ในค่าใช้จ่ายมันเยอะประมาณ 20% ไม่มาใช้สิทธิ์บัตรทองนี่เขาจ่ายอยู่แล้วจาก100บาทเนี่ยก็จ่ายอยู่แล้ว1ใน3โอเคดังนั้นจ่ายแค่2ใน3ดังนั้นโคเพเนี่ยมีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่โคเพร่วมจ่ายมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันมี2อย่างมันมี2อย่างอย่างแรกคือร่วมจ่ายโดยภาวะทางธรรมชาติอย่างที่คุณหมอว่าเรื่องเล็กน้อยขี้เกียจไปโรงพยาบาลก็ไปหาหมอตีอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นหรือคลินิกข้างบ้านอีกอันนึงคือร่วมจ่ายโดยการกำหนดไว้ในกฎหมายกำหนดเป็นนโยบายแห่งรัฐตั้งแต่สมัยทักษิณหนึ่งนะฮะสมัยนั้นมันมีใช่ไหมครับจึงเป็นที่มาของ30บาทจ่าย30บาทใช่ไหมฮะคือสมัยนั้นเนี่ยไปได้ไอเดีย30บาทมาจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วบ้านแพ้วเขา40บาทครับคุณทักษิณบอกเฮ้ยเราจะเอา30บาทก็พอคำว่านโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เข้าใจหรอกแต่บอก30บาทรักษาทุกโรคเขาเข้าใจโอเคเขาเป็นนักการตลาดเขารู้โอเคแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันได้กลายเป็นนโยบายแห่งรัฐไปโดยปริยายนี่ก็คือการร่วมจ่ายอย่างนึงนะร่วมจ่ายใช่30บาทการร่วมจ่ายมี2แบบแต่ว่าในกฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพที่รองรับสปสช.ที่รองรับ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันก็ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยแนวคิดเรื่องร่วมจ่ายในอัตราตามที่กำหนดกำหนดเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็มีอยู่เช่นกันใช่ไหมครับแสดงว่าตอนผลิตนโยบายตรงนี้เนี่ยเมื่อสมัยทักษิณหนึ่งเนี่ยและรวมถึงสะท้อนผ่านกฎหมายด้วยเนี่ยมันได้บัญญัติเรื่องแนวทางการร่วมจ่ายอยู่ด้วยจะเท่าไหร่เท่านั้นเองคุณนายต้องเข้าใจนะพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ย
ไม่ใช่เฉพาะบัตรทอง48ล้านคนนะครับประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการอยู่ในนี้หมดนะครับอยู่ในนี้หมดอันนี้การร่วมจ่ายนั่นเป็นหลักการอยู่แล้วครับแล้วก็ของจริงก็ทำอยู่แล้วครับนะแต่ว่าจะทำยังไงทั้งนั้นครับหลักการร่วมจ่ายมี2แบบด้วยกันครับแบบที่1ร่วมจ่ายก่อนป่วยครับร่วมจ่ายก่อนป่วยครับแบบที่2ป่วยแล้วก็ไปร่วมจ่ายทีนึงร่วมจ่ายก่อนป่วยรูปธรรมผมเข้าใจว่าอย่างเช่นประกันสังคมใช่ไหมฮะหรือคุณเป็นประกันสุขภาพเอกชนจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนโอเคหรือจ่ายตอนป่วยบัตรทองนี่ก็ร่วมจ่ายก่อนป่วยนะฮะก็ผมเสียภาษีฮะโอเคโอเคผมเสียภาษีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเสียภาษีเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดวิธีคิดนะทั้งคนซึ่งก็ถูกของเขาอ่ะเขาเสียภาษีแล้วรัฐเอาภาษีไปทำให้ไปจ่ายเงินตอนเขาป่วยเพราะการร่วมจ่ายก่อนป่วยเนี่ยมีทั้งจ่ายโดยเป็นแบบรักษาประกันหรือจ่ายโดยภาษีนะครับประกันก็มีทั้งประกันบังคับและประกันสมัครใจครับประกันบังคับก็ประกันสังคมครับประกันสมัครใจก็เมื่อก่อนเราขายบัตรสุขภาพก็เป็นการประกันสมัครใจครับนะฮะหรือไปซื้อประกันสุขภาพเอกชนก็เป็นการประกันสมัครใจนี่คือร่วมจ่ายก่อนป่วยครับดีที่สุดคือตรงนี้แหละเพราะว่าตอนป่วยยังแข็งแรงดีอยู่นี่ฮะมาหากินได้ก็คนริ้วก็ดีแต่นี่การร่วมจ่ายก่อนป่วยเนี่ยมันมีปัญหาในการเก็บตังค์นะครับคนไทยเนี่ย2ใน3อาชีพอิสระไม่ได้กินเงินเดือนใครอ่ะครับจะไปหักเงินเดือนแบบประกันสังคมมันหักยากนะมันบริหารระบบไม่ได้บริหารไม่ระบบไม่ได้แล้วก็ถ้าจะร่วมจ่ายเนี่ยแล้วคนจนมันจ่ายไม่ไหวทำไงเอาก็ไปออกบัตรคนจนครับออกบัตรคนจนนะตั้งแต่สมัยป๋าเปรมเนี่ยเราออกบัตรคนจนจนถึงเดี๋ยวนี้จนถึงก่อนที่จะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือจนหลังประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเราก็ยังออกบัตรคนจนอยู่คนจนไม่ต้องเสีย30บาทครับแล้วทํามา25ปีเนี่ยเราพบว่าอย่างงี้คนที่ได้บัตรเนี่ยนะครับเกือบครึ่งหรือไงเนี่ยไม่จนครับแล้วเค้าพวกอยากจนนะไอ้คนที่คนจนจริงๆเนี่ยครับเกือบครึ่งไม่ได้บัตรครับแปลว่าระบบการที่จะพยายาม identify หรือบอกว่าใครจนใครไม่จนในเมืองไทยเนี่ยที่จริงเราไปดีๆทั่วโลกนะมันก็ล้มเหลวทั่วโลกเจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันมันเหมือนกันไหนมันฟังไปฟังมาคุณหมอครับผมจับประเด็นได้ว่าไอ้แนวคิดหรือแนวทางร่วมจ่ายเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นมันมีมาวันนี้ว่าแนวคิดและความเป็นจริงมีอยู่แล้วโอเควันนี้ถ้าจะยกประเด็นร่วมจ่ายขึ้นมาทุ่มเทงทางความคิดเพื่อหาบทสรุปที่เป็นการต่อยอดนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการบริหารระบบนะมันคงต้องมาคุยกันว่าแล้วจะร่วมจ่ายอย่างไรร่วมจ่ายเท่าไหร่เท่านั้นเองคำถามก็คือผมจะค้างไว้เป็นประเด็นแล้วผมจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนถ้าฉะนั้นทำไมแค่กระแอมกันขึ้นมาว่าจะกระชับปรับทิศทางเรื่องร่วมจ่ายให้มันชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนโยบายการคลังของประเทศระยะยาวๆเพราะคนแก่มากขึ้นคนแก่อายุยาวขึ้นแค่กระแอมดังนี้นั้นในที่ประชุมร่วมสาธารณสุขกับคสช.ปัญหามันชมรมแพทย์ชนบทหมอชนบทรุ่นน้องของหมอหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการที่จะเล่นงานหมอณรงค์แทบจะเอาเป็นเอาตายเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะกลับมาขอคำอธิบายว่าทำไมนะฮะว่าทำไมเอาละครับ ตอนแรกบอกว่า30กว่านาทีคุณหมอสวิทย์บอกเยอะเกินไปแต่วันนี้ผมเข้าใจว่าหมอสวิทย์รู้แล้วล่ะชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบพักสักครู่ฮะมาถึงช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้เรายังอยู่กับคุณหมอสวิทย์วิบูลผลประเสริฐย้ำอีกครั้งนะฮะตัวจริงเสียงจริงหมอชนบทรุ่นใหญ่มีส่วนร่วมกับนโยบาย30บาทเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับแล้วครับคุณหมอสนทนากันต่อฮะเราค้างประเด็นกันตรงนี้ว่ากันไปแล้ว30บาทนะครับมันมีแนวคิดเรื่องของการร่วมจ่ายมาตั้งแต่แรกทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งโดยกฎหมายโดยนโยบายแห่งรัฐและโดยภาวะทางธรรมชาติพอวันนี้มีการยกประเด็นขึ้นมาในที่ประชุมร่วมกระทรวงสาธารณสุขกับคสช.มาปรับมากระชับทิศทางเรื่องร่วมจ่ายกันสักนิดดีไหมเท่านั้นเองรุ่นน้องของคุณหมอทำไมจึงหยิบฉวยมาเป็นประเด็นถึงขั้นจะขับไล่จะเตะสกัดหมอณรงค์ปลัดกระทรวงฮะทำไมฮะงงไม่เข้าใจไอ้ตรงทำไมผมไม่ทราบอ่ะค่ะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรื่องร่วมจ่ายเนี่ยแม้แต่ในบอร์ดสปสช.ก็เถียงกันก็มีการคุยกันยุคนี้นะฮะยุคเก่านะครับยุคสมัยตั้งแต่ทุกยุคเลยทุกยุคก็มีการในบอร์ดของสปสช.ที่บริหาร30บาทก็คุยกันมาตลอดแต่ไม่ทะเลาะเถียงกันจะฆ่ากันอะไรกันนะฮะไม่ได้หยิบมาเป็นประเด็นเคลื่อนกันข้างนอกเท่านั้นเองที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่ถ้าดูจากตามข่าวที่ออกมาครับมันมีตัวเลขชัดเจนไงว่าจะร่วมจ่าย 30-50% อะไรเนี่ยจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะตอนนี้คือ
ถูกมองไปว่าร่วมจ่ายตอนป่วยมีความไปอย่างนั้นซึ่งญี่ปุ่นก็จ่ายนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีหลักประกันสุขภาพทุกคนเหมือนคนไทยเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอจ่าย 30% นะครับก็มีญี่ปุ่นเนี่ยโดน2ดอกเลยนะคนญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยก่อนป่วยต้องจ่ายเมื่อป่วยจ่ายอีก 30% เข้าจ่ายเยอะเข้าจ่ายเยอะเขาก็ร่วมจ่ายแต่เขาจ่ายไม่มีปัญหาเขาก็รับกันได้เขาอยู่กันได้เขาอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าช่องว่างคนมีกับคนไม่มีเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวโอเคของเรานี่คน 20% ข้างล่างมีรายได้แค่ 4-5% มันร่วมจ่ายไม่ไหวไงโอเคเข้าใจเข้าใจทีนี้คุณหมอกำลังจะบอกว่าน้องๆหมอชนบทเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวขับไล่ปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นเพราะมีตัวเลขร่วมจ่าย 30-50% หลุดจากที่ประชุมร่วมกระทรวงกับคสช.ใช่ไหมครับประเด็นนั้นใช่ไหมผมเดานะเดาใช่ไหมครับคือเวลายังไม่มีรูปธรรมเนี่ยพูดเฉพาะการร่วมจ่ายเนี่ยไม่ค่อยทะเลาะอะไรกันเท่าไหร่ฝ่ายนึงก็ยังไม่เห็นว่าควรจะต้องร่วมจ่ายซึ่งโดยข้อเท็จจริงมันร่วมจ่ายอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกกระจายอยู่1ใน3อยู่แล้วนะฮะโอเคแต่ว่าอีกฝ่ายก็บอกเฮ้ยมันต้องร่วมจ่ายแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะขนาดนี้หลวงเนี่ยเอางบประมาณมาจ่ายเพื่อสุขภาพ 12-14% แล้วของงบประมาณทั้งแผ่นดินของงบประมาณรายจ่าย 2.5 ล้านเนี่ยจ่ายอยู่ประมาณ 2.5 ล้านล้านเนี่ยนะ 2.5 ล้านล้านจ่ายอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 350,000 ล้านเป็นงบทางด้านสุขภาพเป็นงบทางด้านสุขภาพและนับวันจะมีทิศทางที่จะขยับขึ้นเพราะว่าคนสูงอายุเยอะขึ้นสมัยผมก็ต้องรับนะเป็นหมอเด็กๆเนี่ย 4-5% เองแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมา15ขึ้นไป12-14แล้วแต่และขณะนี้ทิศทางจะขยับไปเรื่อยๆเพราะโครงสร้างประชากรมันก็เปลี่ยนก็มันอยู่ที่การบริหารจัดการ okay, ว่าเราจะสามารถใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพไหมอย่างสปสช.เขาใช้เงินมีประสิทธิภาพไหมครับครับไอ้หลอดเลือดไอ้หลอดคั้มหัวใจเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเคยซื้อกัน 80,000 ก็ซื้อ 18,000เขามีวิธีการบริหารเขามีวิธีการบริหารที่มีประสิทธิภาพทีนี้กลับมาประเด็นตรงนี้ครับคุณหมอครับก็คือเอาล่ะก็ในเมื่อเวลาต่อมามันพิสูจน์ชัดเจนและข้อที่จริงก็ชัดเจนนะครับว่าคนพูดเรื่องตัวเลข 30-50% นั้นไม่ใช่คนของกระทรวงแต่เป็นพลเรือเอกนรงค์รองหัวหน้าคสช.ประธานในที่ประชุมและพลเรือเอกนรงค์ก็พูดในเชิงยกตัวอย่างเช่น 30% 50% หรือจะเท่าไหร่ขอให้กระทรวงไปศึกษามาก็แค่นั้นเองก็ในเมื่อข้อที่จริงปรากฏดังนั้นทำไมน้องๆของหมอไม่ยอมหยุดยังเคลื่อนยังลุกไล่หมอนรงค์ต่อที่หนึ่งนะผมไม่เคยคุยกับเขาเลยนะพวกแพทย์ชนบทผมไม่ทราบว่าเขาเคลื่อนอะไรยังไงแต่ว่าอ่านตามข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยคุณหมอธวัชชัยกมลธรรมเป็นคนเสนอเป็นคนบอกเองบอกว่าผมเป็นคนออกพูดเองท่วมจ่าย 30-50% เนี่ยแต่ว่าคุณหมอธวัชชัยยืนยันว่าไม่ได้พูด 30-50% นะคือมันเริ่มมาจากทางฝ่ายประจำไงอ๋อครับแล้วก็ทางฝ่ายตรงนี้ต้องถือว่าเป็นฝ่ายการเมืองนะครับเขาก็รับลูกทีนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดข้างหลังนะเดี๋ยวคุณดนัยนิดนึงโอเคโอเคคือโดยปกติเนี่ยเวลามีรัฐมนตรีเข้ามาใหม่มีนักการเมืองเข้ามาใหม่เนี่ยแล้วเรามีการบรีฟอย่างเงี้ยฝ่ายประจำเนี่ยจะมีมือเสมือเสชงให้ว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกันเรื่องนี้นะท่าทีจุดยืนของท่านคงจะเป็นอย่างนี้นะคือปลัดกระทรวงแบ่งบทเล่นพลเรือเอกณรงค์เนี่ยท่านมาเองท่านหรือเปล่าหรือมีมือเสียของกระทรวงชงให้อย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบอะและขณะเดียวกันซีของกระทรวงปลัดไม่เล่นเองมีคนเล่นแทนปลัดหรือเปล่ามันคิดไปได้เยอะอันนี้ไม่รู้ คือแต่ว่าประเด็นสำคัญคืออย่างนี้นะผมอยากให้สังคมได้รับทราบครับณรงค์เนี่ยน้องผมอะรุ่นน้องผมคุณหมอณรงค์รุ่นน้องผมหลังผม2ปีผมก็ดูมาตลอดเห็นมาตลอดตั้งแต่สมัยอยู่โรงพยาบาลอำเภอเป็นสสจครับจนมาเป็นประหลัดเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนนี้ไม่โกงอ่ะไม่โกงไม่โกงนะไม่โกงแต่งตั้งโยกย้ายก็พอใช้ได้ดูที่เขาแต่งตั้งโยกย้ายสสจไม่เลวไม่เลวก็ถือว่าเป็นปลัดกระทรวงที่ใช้ได้ไอ้น้องชนบทแพทย์ชนบทที่ผมรู้จักทั้งหมดเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คนดีอ่ะก็คนนั่นสิพอทุ่มเททำงานให้ชาวบ้านชาวบ้านรักจะตายนั่นสินั่นสิมันก็ควรจะต้องมีคนดีกับคนดีแต่มีเรื่องกันถ้าพวกนี้เมื่อก่อนมันจูบปากกันเรียกว่าเรียกพ่อเรียกลูกคือนรงค์เนี่ย5ปีที่แล้วขึ้นไปเนี่ยสนิทกับพวกแพทย์ชนวนมากกว่าผมอีกนะอ๋อเหรอฮะอ๋อ15ปีขึ้นไป5ปีขึ้นไป5ปีขึ้นไปก่อนจะมีปัญหากันเนี่ยก็สนิทกับแพทย์ชนวนมากกว่าผมโอ้ไอ้ผมมันเก่าแล้วไงนับถือเป็นพ่อเป็นลูกแต่วันนี้จะไล่กันทีนี้มันควรจะต้องมีอะไรก็คืออะไรนี่เป็นเรื่องนึงอ่ะแต่ผมคิดว่าควรจะให้มีกลไกอะไรสักอันนึงที่เอาคนดีแบบเนี้ยมานั่งคุยกันแล้วก็ปองดองสมานฉันท์ไงคสช.จะทำอ่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยอ่ะคุณหมอคุณหมอเขามีคนแซว
ขาบอกว่าสปีชีหมอเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวไลเซนส์เฉพาะตัวเลยอีโก้อัตราสูงจริงทีนี้คนอัตราสูงกับคนอัตราสูงเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมักจะมีเรื่องใช่แต่ว่าสองคนนี้มันเคยรักกันยังว่าโอ้โหใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีช่องทางเราต้องพยายามเราต้องพยายามเพราะว่าถ้าเขาล็อกช่องอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดผลเสียต่อระบบไงแต่เดี๋ยวฝ่ายการเมืองแทรกได้ง่ายนะระยะยาวฝ่ายการเมืองแทรกง่ายมากฝ่ายการเมืองแทรกมาตลอดแล้วไม่ได้มีอะไรใหม่เลยงั้นอย่าแต่ว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยจะไปคุมแพทย์ชนบทนี่คุมประหลัดอาจจะคุมได้แต่คุมแพทย์ชนบทไม่มีทางอ่ะพวกนี้ผมพูดยังไม่ฟังเลยอ่ะทีนี้จะทำอย่างไรที่จะถมช่องว่างระหว่างหัวใจระหว่างคนที่เคยถูกเรียกว่าพ่อกับหมอชนบทนะฮะถ้าให้ผมนะทำไงฮะคือนรงค์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ไอ้พวกนี้มันน้องถ้าให้ผมนะผมก็ต้องไปหามันไปหามันเลยไม่เรียกมันมาไปหามันถึงโรงพยาบาลเลยให้มีอะไรว่าคุยกันหน่อยดิมาเราเป็นพี่อ่ะเราเป็นนั่นอ่ะนี่ไม่ได้แปลว่านรงค์ไม่ไปผิดนะแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะนะถ้าจะเป็นแบบว่าไอ้อ้วนเป็นปลัดกระทรวงเรียกมาไม่ไอ้พวกนี้บอกกูไม่ไปแล้วทำอะไรเขาได้เพราะตรวจคนไข้อยู่เขามาไม่ได้ไปดึงเขาออกจากคนไข้เดี๋ยวคนไข้ด่ายไปหาถึงที่เลยจับเข่าคุยกันเลยน้องจะเอายังไงมีปัญหาอะไรพวกนี้คุยกันได้แล้วนักเลงใช่ไหมหมอนรงค์นี่เป็นคนนักเลงทีนี้คำว่าคุยกันได้เนี่ยนั่นหมายความว่าในใจมันต้องไม่มีธงฟังมาตรงนี้นะฮะในใจต้องไม่มีธงถ้าไม่มีธงด้วยความเข้าใจผิดด้วยการสื่อสารไม่ตรงกันมันเคลียร์ได้แต่ถ้ามีธงมันเหนื่อยมันยากหลายคนบอกหมอชนบทคล้ายมีธงนี่เป็นแค่เรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ตีคู่กันขึ้นมาเลยนะฮะก็คือเรื่องราวภายในองค์การเภสัชกรรมหมอชนบทก็เป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนในการที่จะเช็คบินทั้งผู้บริหารทั้งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแต่เขาบอกว่านั้นมันสับขาหลอกจริงๆแล้วต้องการแทงทะลุไปถึงหมอณรงค์ถ้าใครเป็นหมอณรงค์ก็ไม่เสียถามว่าน้องๆขาหัวใจอะไรทำไมไม่เดินมาถามพี่ทำไมหมอชนบทไม่เดินมาถามพี่หมอณรงค์ที่เคยรักกันทำไมไม่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ลงไปถามหมอณรงค์อ้าวโอเคคือขณะนี้มันมีปัญหาภาพมองเนี่ยที่คุณนายพูดเนี่ยขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แต่ว่าหมอชนบทคล้ายๆกวนน้องมีธงอะไรอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่อง30บาทอย่างเดียวคือเขาจะมีธงเพื่ออะไรในประเด็นนั่นสินะแต่ว่าความขัดแย้งเนี่ยมันต้องปรองดองต้องหาทางปรองดองสมานฉันท์เพื่อให้คนดีกับคนดีกับคนดีเนี่ยทำงานร่วมกันได้คุณหมอสุวิทย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมคุณหมอสุวิทย์ยืนยันนะว่าหมอณรงค์นี่คนดีดีในแง่ที่ไม่ทุจริตดีไงที่การแต่งตั้งย้ายเนี่ยใช้ระบบคุณธรรมมากพอสมควรน้องๆหมอชนบทผมไม่ได้การันตีผมไม่รู้นะอะไรฮะหมอชนบทก็เหมือนกันข้าราชการสองเรื่องนี้มันก็สอบผ่านแล้วไม่ใช่เหรอครับก็ถูกแต่นี่หมอชนบทก็เหมือนกันพวกนี้ก็ไม่ขี้โกงแล้วแต่คนดีทำงานให้ดีทีนี้คนดีกับคนดีมีเรื่องกันมันมีเรื่องกันแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามันเป็นทางสื่ออย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเผื่อตัวคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ลงไปหานะฮะก็ต้องมีคนกลางช่วยจัดการจะเป็นการเมืองเป็นไหนผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ถ้าผมเป็นประชาชนเนี่ยผมไม่อยากเห็นมันทะเลาะกันว่ะนั่นสิคุณหมอเขาบอกว่าบริบทของประเทศไทยนาทีนี้คนกลางตายหมดแล้วคนกลางตายหมดแล้วหมายถึงคนกลางที่หนึ่งมีบารมีสองพอจะยอมรับกันได้กับหลายฝ่ายคุณนายเนี่ยคนกลางคนนี้ไม่ตายมีเยอะๆได้เหรอฮะโทรพวกที่สองขั้วกันทั้งหลายเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่สองขั้วนะประชาชนส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางอ่ะแหละไม่อยากเห็นมันขัดแย้งกันประชาชนเดี๋ยวนี้พอเห็นชาวบ้านเห็นพวกแยกขั้วขัดแย้งกันเนี่ยเบื่อนายไม่เอาทั้งสองพวกแหละบ้านเมืองไม่ได้ไปไหนสักทีนึงเพราะนั้นคุณนายลองดูเสร็จติดต่อ2คนมาคุยกันได้ไหมลองพยายามดูส่วนผมเนี่ยไอ้พวกแพทย์ชนบทมันก็รู้ไอ้นี่มันแก่แล้วนะอ้าวเหรอน้องๆไม่มาหารือน้องๆไม่เคยไม่ขอความเรื่องนี้ไม่เคยคุยกันเลยไม่มีห่างกันมากี่ปีแล้วฮะถามกันตรงๆประธานชมรมพวกนี้ก็ห่างกับผมไม่ต่ำกว่า10ปี15ปีไม่ใช่เรื่องอายุฮะแต่ไม่ถึงว่าโดยการกระชับความคิดระหว่างกันคือเราไม่ได้ห่างกันนี่ไม่ได้แปลว่าเรามีปัญหากันนะเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเราไม่มีจังหวะที่มันมีเหตุการณ์มาคุยกันเท่านั้นแหละแล้วก็ผมก็ไม่อยากผมคือเราเคยเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทเรารู้ค่ะพี่ๆในกระทรวงผู้ใหญ่เนี่ยพยายามจะใช้ชมรมแพทย์ชนบทเป็นเครื่องมือเราก็พยายามที่จะต้องเป็นอิสระ
ไม่ใช่ว่ามาสั่งกูได้พยายามใช้เป็นเครื่องมือเอาใช่แต่เขาว่ามันก็มันเป็นกลุ่มพลังอ่ะกลุ่มพลังทางสังคมอ่ะใช่ไหมทีนี้เราก็ดูเป็นเรื่องพวกแล้วมีทุนทางสังคมด้วยงั้นพวกแพทย์ชนบทเนี่ยเขาจะระวังตัวมากผมยังไม่เป็นสั่งเขาบอกเฮ้ยเอ็งต้องทำอย่างนี้นะเอ็งต้องทำอย่างนี้นะสั่งมันก็ไม่ฟังเขาก็จะถามว่าเฮ้ยพี่สวิตมาสั่งเนี้ยมีแอบแฝงหรือเปล่าใช้พวกกูเป็นใช้พวกฉันเป็นเครื่องมือหรือเปล่าเพราะนั้นผมก็จะไม่ค่อยไปวุ่นวายอะไรเขาหรอกเขามีอะไรปรึกษาทางวิชาการเราก็ช่วยเขาดูไปดูมาจะสังเกตดูนะครับว่าผมจะไม่ซักในประเด็นทางเทคนิคเรื่อง30บาทมากมายนะผมมองว่ามันเป็นประเด็นปลายมันเป็นประเด็นปลายประเด็นในเชิงหลักคิดใหญ่ก็คือว่ารับกันไหมเรื่องของร่วมจ่ายแล้วค่อยมาลงประเด็นทางเทคนิคว่าจะร่วมจ่ายอย่างไรโดยใครเมื่อไรเท่าไรผมดูเป็นประเด็นปลายณขณะนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาถกเถียงในเรื่องของเทคนิคถกเถียงกันในเรื่องหลักคิดหรือมากกว่านั้นหรือมีอาจจะได้ทางการเมืองสุดท้ายเลยได้ข่าวเหมือนกันใช่ไหมครับว่าคนดีที่ชื่อณรงค์สหเมธาพัฒน์เนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขและมีบางกลุ่มไม่ค่อยเห็นด้วยได้ยินเรื่องทำนองนี้ไหมครับคือถ้าภาพภายในกระทรวงมันมีขั้วอย่างนี้นะครับถ้าผมเป็นคสช.นะน่าสนใจเชิญนะผมเอาคนที่ไม่รู้เรื่องคนนอกดีที่สุดเชิญแล้วเชิญเชิญตรงนี้ดีเชิญแล้วเอาคนที่ไม่เคยอยู่ในกระทรวงเลยดีที่สุดเพราะอย่างที่คุณดนัยบอก คนที่อยู่ในกระทรวงมาก่อนเนี่ยมักจะมีสนิทกับใครไม่สนิทกับใครนะถ้าอย่างนั้นคนนอกก็จะดีคนนอกที่เขาใสๆหน่อยแล้วเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่อยู่ข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าการไม่อยู่ยังมีเหลือนะเพราะมีเยอะมีเยอะการไม่อยู่ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยการไม่เลือกข้างเนี่ยต้องดูนะครับถ้าฝ่ายหนึ่งดำเนี่ยแล้วบอกไม่เลือกข้างขาวนี่ไม่ได้นะโอเคแต่ถ้ามันขาวด้วยกันทั้งคู่แล้วไม่อยู่ข้างใดข้างหนึ่งโอเคอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับนะซึ่งขณะนี้ผมดูทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันไม่ดำอ่ะค่อนข้างขาวด้วยครับส่วนเรื่องนโยบายความเห็นต่างกันอะไรต่างก็ต้องมาดูแล้วก็เอาเนื้อหาสาระเชิงนโยบายเข้าไปจับอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่สุดก็เอาเขาบอกว่าสปีชีส์ที่อีโก้เยอะๆอย่างหมอเนี่ยแม้กระทั่งขัดแย้งเรื่องหลักการเรื่องความเชื่อเนี่ยจบยากไม่เหมือนสปีชีส์อื่นคือหมอก็มีหลายสปีชีส์นะหมอที่มีจุดยืนเข้มแข็งแล้วไม่กลัวใครก็คือหมอชนบทครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอคุณจะย้ายเข้าไปไหนมีปลัดกระทรวงคนนึงเคยจะย้ายหมอเกรียงศักดิ์คือมันสุดแล้วล่ะภายใน24ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเป็นหมื่นล้อมโรงพยาบาลไม่ให้หมอเกรียงศักดิ์ออกมาต่อมาไม่นานปลัดกระทรวงก็โดนย้ายครับเพราะนั้นพวกนั้นน่ะเค้ามีอินดีเพนเดนต์แต่สปีชีส์อยู่ในกระทรวงไม่อินดีเพนเดนต์หรอกเค้าไม่มีภูมิคุ้มกันน่ะพวกอธิบดีพวกปลัดพวกรองปลัดทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นจะบอกว่ามีอีโก้ทั้งคู่อ่ะแต่ทางนี้คุมไม่ได้สั่งไม่ได้แต่ทางนี้สั่งได้นะครับถ้าเผื่อไม่ได้นี่ฉันย้ายคุณนะนี่กลัวนะครับด้วยความเคารพครับอยากให้คุณหมอสื่อสารกับสังคมนิดหนึ่งคราวนี้สังคมนะครับผมเข้าใจว่าสังคมเนี่ยกำลังจิตตกมองเข้ามาในกระทรวงเห็นคนดีกับคนดีมีเรื่องกันขัดแย้งกันถึงขนาดขับไล่กันประมาณเนี่ยผมว่าจิตตกบอกกับสังคมสักนิดสิครับอยากจะบอกกับสังคมอย่างไรฮะจาก30บาทแล้วก็ลากเลื้อยมาถึงเรื่องศึกคนดีกับคนดีสังคมก็ต้องมองสาระนะครับอย่าไปมองความขัดแย้งครับมองตัวสาระว่าอะไรจะเกิดประโยชน์กับสังคมมากที่สุดครับแล้วสังคมก็ไม่ควรจะไปเลือกข้างครับนะแล้วสังคมก็ควรจะต้องหากลไกที่ทำให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาคุยกันและทำงานกันให้ได้ครับนะจะเป็นฝ่ายนรงค์ลงไปหาหรือว่าจะเป็นฝ่ายแพทย์ชนบทขึ้นมาหาหรือเป็นคนกลางเข้ามาจัดมาคุยกันก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นครับมันมีเหตุมีปัจจัยของคุณของมันนะครับคุณนายคุณนายบอกว่ามีเบื้องหลังมีอะไรต่างๆผมก็ฟังมาเยอะครับแต่ผมคิดว่าไม่ว่าเบื้องหลังอะไรก็ทีเถอะครับถ้าผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยครับลงมาหาถึงที่นะไอ้คนที่เป็นน้องเนี่ยนะมันยังไม่ฟังอะไรเลยไม่พูดเลยด้วยเลยเนี่ยนะเสียเองอะผมเคยสู้แบบแพทย์ชนบทนี่แหละครับปลัดกระทรวงเรียกผมไปพบผมไม่ไปนะแล้วเขาก็ไม่มาหาผมท้ายสุดมีอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เป็นคนกลางจับมาคุยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องก็จบได้เรื่องมันก็ไม่จบประเภทเรียกว่าสวยสดก็งาม 100% หรอกแต่ภาพในสังคมที่มีความมันขี้คลายมันก็ขี้คลายไปนะขอบคุณพวกแพทย์ชนบทที่ก็เคยที่ผมเข้าใจเพราะผมก็เคยอ่ะก็เค
คยผ่านอารมณ์นั้นมาก่อนเราไปพวกนี้สั่งไม่ได้ไม่มีทางหรอกรไอ้ใครบอกว่าหมอวิชัยสั่งเขาได้หมอสวิตสั่งเขาได้ลองดูเถอะไปดูเถอะเราจะรู้ขอบพระคุณที่คุณหมอกรุณาสรุปให้ผมนะฮะทั้งหมดผมคิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นบทสรุปของรายการค่ำคืนนี้ที่มีค่าขอบพระคุณมากจริงๆครับคุณหมอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับย้ำอีกครั้งผมคิดว่าประเด็นทางเทคนิคเรื่องร่วมจ่ายควรไม่ควรร่วมจ่ายเท่าไรร่วมจ่ายโดยใครร่วมจ่ายเท่าไรผมมองเป็นประเด็นรองเมื่อสักครู่คุณหมอสุวิทย์วิบูลย์ผลประเสริฐนะฮะกรุณาสรุปเมื่อสักครู่นะผมคิดว่ามีค่าจริงๆนะฮะเอาละครับภาษาสังคมประชาชนคนไทยสื่อสารกันคนไทยคุยกันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากจากหัวใจของผมนะฮะเรายืนมองศึกคนดีกับคนดีในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตัดอารมณ์สะใจถ้าเมื่อไหร่คุณมีอารมณ์สะใจแสดงว่าคุณเลือกข้างแสดงว่าในใจคุณไม่นิ่งนะฮะควรจะให้กำลังใจให้คนดีกับคนดีเขามีจุดจบร่วมกันได้ดีมากโอ้โหวันนี้สุดยอดจะสร้างสรรค์เลยครับลาคันไปก่อนครับสวัสดีฮะฟันธงเลยนะครับการเมืองแน่นอนการเมืองแน่นอนครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคำว่าการเมืองเนี่ยแปลว่ากลไกกระบวนการในการตัดสินการใช้และการกระจายทรัพยากรส่วนกลางของรัฐครับซึ่งถ้าโดยหลักการต้องดำเนินการไปอย่างเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและโปร่งใสครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่อง30 บาทนี้เป็นเรื่องการเมืองอย่างไง